ติดตามข่าวต่อนะฮะคดีน้องต่อน้องต่อที่หายตัวถ้านับถึงวันนี้คือวันที่18 13วัน13วันเต็มแล้วฮะน้องต่อล่องหนกลายเป็นว่าคดีอลเวงมากขึ้นเพราะมีเหตุการณ์ช็อกฮะช็อกคืออะไรน้องต่อควรจะเป็นลูกของพ่อพุทธกับแม่นิ่มแต่ตรวจมาตรวจไป DNA น้องต่อไม่ตรงกับพ่อพุทธแล้วน้องต่อตรงกับใครลุงแจ้วันนี้ฮะตรงกับลุงแจ้ลุงแจ้บอกลุงแจ้มีเพศสัมพันธ์กับแม่นิ่มกี่ครั้งถามครั้งแรก1ถามครั้งที่2 2ครั้งที่3 3ถามมาครั้งนับไม่ถึงโอ้โหแล้วดิฉันจำได้วันนั้นน่ะดิฉันเป็นคนอ่านบทสัมภาษณ์ลุงแจ้เองลุงแจ้บอกว่าก็มีอะไรกันมาจนเขามีผัวแล้วผัวเขาจับได้ลุงก็เลยเลิกก็เลยเลิกและทุกครั้งที่ทำสวมถุงยางอนามัยแต่นี่คือผลทางนิติวิทยาศาสตร์ผลทางวิทยาศาสตร์หลอกกันไม่ได้อยู่แล้วฮะเลยกลายเป็นเรื่องช็อตฟิลว่าคดีของน้องต่อหายตัวน้องต่อร่องหนกลายเป็นเรื่องอลวนอลเวงมากยิ่งขึ้นแล้วเมื่อวานนี้ตกใจไปตามๆกันกับคดีที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่ากระบวนการในการไล่เลียงหาน้องต่อเนี่ยยังไม่สามารถหาที่มาที่ไปได้เลยแต่ตอนนี้กลับมีเรื่องนี้มาอลเวงมากขึ้น DNA คือตรวจทุกคนนะตรวจคนที่มีความน่าจะเป็นตรวจใครบ้างเมื่อวานได้ตรวจ5คนเมื่อวานวันก่อนแล้วนะตรวจ5คนคือแน่นอนแม่นิ่มตรวจแม่นิ่มตรวจพ่อพุทธตรวจพ่อของแม่นิ่มอีกทีแล้วก็ตรวจลุงแจ้แล้วก็ตรวจกล้ากล้าคือแฟนเก่าของแม่นิ่มตรวจเรียบร้อยผล DNA ออกมาเมื่อวานนี้ท่านรองผบ.ตร.พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานให้ข้อมูลนี้เองว่า DNA ของน้องต่อแม่นิ่มตรงกัน DNA ของน้องต่อพ่อพุทธไม่ตรงกันนะแล้วเป็นไงอ่ะเท่ากับว่าเขาไม่ใช่ลูกพ่อพุทธนะและที่น่าตกใจเมื่อไม่ใช่ลูกพ่อพุทธและดันไปตรงกับ1ใน4ผู้ชายอ่ะที่มีการตรวจสอบคือดันไปตรงกับ DNA ของลุงแจ้ด้วยแล้วลุงแจ้ใครลุงแจ้นี่คือระดับเพื่อนพ่อของแม่นิ่มเลยนะเหมือนเป็นลุงด้วยกันเลยนะฮะเหตุการณ์นี้ทำให้โตตกใจลุงแจ้เคยสารภาพไว้ถาม3ครั้งพูดไม่เหมือนกันสักทีโดยเฉพาะครั้งล่าสุดบอกเอาละยอมรับก็ได้ว่าเคยมีเพศสัมพันธ์กับแม่นิ่มเนี่ย3ครั้งแต่หลังจากเขามีลูกแล้วนะแล้วพ่อก็จับได้ก็เลิกลากันไปไม่ได้ไปทำไม่ได้ไปยุ่งอีกเลยและที่ยืนยันว่าน้องต่อไม่ใช่ลูกของลุงแจ้เพราะทุกครั้งที่ลุงแจ้มีอะไรกับแม่นิ่มเนี่ยลุงแจ้สวมถุงยางอนามัยทุกครั้งไปแต่เมื่อผลออกมาแบบนี้มันจึงขัดแย้งกับสิ่งที่ลุงแจ้พูดเพราะนี่คือนิติวิทยาศาสตร์เอาไปยืนกรานในชั้นศาลก็ยังได้ครับผลออกมาแบบนี้ทีมข่าวโทรหาเลยอันนี้ภาพขวานี่เป็นภาพเก่านะทีมข่าวโทรหาลุงแจ้เลยโทรติดแต่ลุงแจ้ไม่รับสายสักพักเดียวพอโทรใหม่ลุงแจ้ตัดสายทิ้งโทรใหม่ตัดสายทิ้งโทรใหม่ตัดสายทิ้งเป็นแบบนี้ทีมข่าวก็เลยไปถามลูกชายของลุงแจ้ซึ่งตอนนี้ท่านอยู่ใต้ร่มกาสาวพัดท่านบวชอยู่ลูกชายของลุงแจ้แปลว่าพระเหรอใช่พระฮะพระลูกชายของลุงแจ้บอกอาตมาคิดอะไรไม่ออกเลยโยมที่ผ่านมาไม่เคยตังหิดไม่เคยรู้เรื่องความสัมพันธ์ของโยมนิ่มกับโยมพ่อเลยแม้แต่นิดเดียวและถามความรู้สึกของพระลูกชายของโยมแจ้เป็นยังไงบ้างโกรธยอมรับว่าโกรธแต่ต้องเอาธรรมะเข้าข่มทราบแล้วก็เอาละเข้าใจแล้วแม้ว่าโยมแม้ว่าเป็นพ่อของน้องต่อแต่ก็ไม่เชื่อว่าการหายไปของน้องต่อจะเกี่ยวข้องกับโยมพ่อก็คือลุงแจ้ที่เราหากันอยู่ตอนนี้เดี๋ยวฟังจากพระลูกชายลุงแจ้ครับทำไงก็คิดไม่ออกเลยแต่บวชมาก็เพิ่งเจอเรื่องนี้ว่ามันหนักเลยหนักมากเลยครับก็มันทำร้ายก็มันทำร้ายใจผมด้วยอย่างเงี้ยผมก็บวชไปเรื่อยครับเจออย่างงี้ผมก็ไม่ไหวเขาถามผมว่าไม่น่าไม่เกี่ยวเพราะวันนั้นเขาอยู่ตอนเด็กหาเขาก็อยู่ตอนบินทบาทก็อยู่ครับจุไม่อยู่อีกทีตอนที่ไปดูหลานที่บ้านประมาณนี้ฮะดูแบบสักแป๊บเขาก็มาวัดต่อเขาก็เริ่มประแจกซองอย่างเงี้ยหลวงพี่ไปไม่ถูกเหมือนกันที่มาทราบข่าวว่า DNA ของน้องต่อตรงกับโยมพ่อแบบเนี้ยแต่ก็ยังมั่นใจนะว่าโยมพ่อคงไม่ได้เกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของน้องต่อเพราะว่าตอนที่วันที่เกิดเหตุเนี่ยโยมพ่ออยู่ที่วัดยังเห็นกันอยู่ตอนนั้นฮะแต่อีกคนนึงเนี่ยเดือดไม่เคยแผ่วจริงๆญาติจำเนียนเรียกว่าญาติแต่อายุท่านให้สายไปนะแต่ถ้าหากเอาน้องต่อเป็นหลักเนี่ยคนนี้คือญาติจำเนียนเพราะเป็นแม่ของพ่อพุทธอีกทีญาติจำเนียนบอกว่าเอาล่ะรู้ผลแล้วว่าแม้น้องต่อจะไม่ใช่ลูกของลูกชายเพราะลูกชายแม่ก็คือไม่ใช่ลูกของพ่อพุทธไม่เป็นไรยังรักและยังเอ็นดูเหมือนเดิมแต่ตอนนี้ที่เพิ่มเติมคือความโกรธ
ำรวจแม่นิ่มโกรธลูกสะใภ้คนนี้มากเลยปกติแม่ก็ไฟแลบใส่อยู่แล้วรอบที่แล้วบอกจะฟาดหน้าพอดีเลยใช่ไหมอยากจะหยุมหัวเลยรอบนี้เอาธรรมะเข้าโขบอีกคนนึงเหมือนกันฮะบอกไม่พอใจจริงๆแต่ไม่รู้จะทำยังไงหากน้องต่อยังคงมีชีวิตอยู่กลับมาเดี๋ยวย่าจะเป็นคนดูแลน้องต่อเองแต่สิ่งที่กลัวตอนนี้ก็คือกลัวลูกชายก็คือกลัวไอ้พ่อพุทธเนี่ยลูกชายแม่เนี่ยเดี๋ยวมันอาจจะไปเตลิดมันจะสติสตางค์ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวหรือไม่ขอให้ลูกชายกับน้องต่อกลับมาอยู่เดี๋ยวแม่จะดูแลทั้งลูกและหลานเองส่วนยายนิ่มสะใภ้นิ่มไปไกลๆอย่ามาอยู่ร่วมชายคากันอีกเลยฟังย่าจำเนียนเขาก็พูดกันเนี่ยมันไม่ดำพ่อดำลูกขาวเขาก็พูดธรรมดาก็ไม่ได้สนใจอะไรของหลานเราเราก็รักของเราเออพอมันเกิดมาแล้วใช่ปะล่ะเออแต่อีลูกสะใภ้มันไม่สมควรโกหกนะไม่สมควรโกหกแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีเรื่องเกิดขึ้นมานี่แม่ไม่รู้นะว่าไอ้แจ้เนี่ยเป็นพ่อเด็กแม่ไม่รู้หรอกไม่ชอบพูดแม่พูดตรงๆเลยไม่ให้อยู่ด้วยไม่ต้องมาอยู่บ้านนี้แต่มาอยู่บ้านพ่อก็ไปแต่บ้านนี้ไม่อยู่กันไหมแต่ลูกสะใภ้ไม่มีความเข้าใจหรอกไม่มีแต่ลูกชายห่วงรักยังไงมันก็ลูกเราห่วงลูกชายกลัวสติสตางค์จะตะเลิดเปิดเปิงไปหมดนะฮะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่รู้จะทำยังไงเคยมีเพื่อนบ้านแถวนั้นอ่ะเขาแบบมามองหน้าลูกชายก็คือมองหน้าพ่อพุทธกับไอ้เจ้าน้องต่ออ่ะเขาแซวกันตลอดเวลาพ่อลูกคู่นี้หน้าตาไม่เหมือนกันเลยคุณย่าจำเนียนก็เคยมึงจะพูดอย่างนี้ทำไมคือตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ตอนนี้เออวะจริงคนเวลาคนหลายๆคนมองตรงกันอ่ะมันก็จะมีความจริงผสมอยู่ตรงนั้นด้วยและตอนนี้กลายเป็นเรื่องจริงเข้าไปแล้วฮะโอ้นี่คือซีนนี้เหมือนในละครเลยนะปวดมากนะหลานกันหน้าไม่เห็นเหมือนกันเลยเออแล้วคนต่างจังหวัดเวลาทักทายกันอ่ะแล้วเป็นเรื่องแล้วเป็นกระจายไปหมดอ่ะอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดทุกข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ